ยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็น Power Ranger สเกล6นิ้วนะครับค่าย Hasbro นะครับแต่จะเมาส์ก่อนสัก3นาทีนะค่อยไปลงรายละเอียดนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยก็จะติดซีรีส์ Lucifer นะก็คือช่อง Netflix เนี่ยปกติผมจะดองมาเรื่อยๆเลยให้มันแบบออกมาเยอะๆแล้วค่อยดูรวดเดียวนะค่อยเอื้อนว่าไอ้เรื่องนี้มันออกมา4ซีซั่นนะโหตอนหายไปแบบรุ่มอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะก็คือไม่ค่อยได้ทำเพจไม่ได้อยู่อะไรนะดูซีรีส์ดึกนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำเพจนะครับทีนี้เนี่ยก็กลับมาเข้าเรื่องบ้างนะครับ Power Ranger ของค่าย Hasbro เนี่ยก็จะมาถือลิขสิทธิ์ต่อจากบันไดนะครับก็คือว่าช่วงประมาณปีเมื่อก่อนเนี่ยตัวเอกเนี่ยเขาขายลิขสิทธิ์พวก5สีเนี่ยเซนไตให้ซาบันนะครับซาบันก็เอาไปทำทีวีซีรีส์นะครับของอเมริกันอ่ะเป็นสไตล์อเมริกันเลยนะครับแค่มันใส่ชุด Power Ranger ใส่ชุดเซนไตแค่นั้นเองที่เหลือก็เนื้อเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องใหม่หมดนะครับในนามของ Power Ranger นะครับทีนี้เนี่ยซาบันก็ยังให้บันไดเนี่ยผลิตของเล่นให้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยช่วงประมาณปี2016ถึง2019เดือน2เนี่ยก็ยังเป็นบันไดนะครับอันนี้เนี่ยบันไดก็บันไดอเมริกาก็จะออกสินค้ามาเป็นสเกล 16.5 cm นะแพ็กเกจเนี่ยสอดคล้องกับสไตล์อเมริกันก็คือจะแถมชิ้นส่วนบาร์บนะครับบิวอัฟฟิกเกอร์นะครับในแต่ละชุดเนี่ยเปิดให้ดูข้างหลังนะครับอันนี้เป็นเว็บที่1นะก็จะมีพวกขบวนการต่างๆนะอันนี้ขบวนการแรก Mighty Morphin Power Ranger ก็จะมีผสมมาในแต่ละเว็บก็จะยัดมานิดๆหน่อยๆนะครับให้คนเนี่ยเหมือนกับแบบเก็บแม่งให้ทุกเว็บอะเว็บแรกเนี่ยจะยังไม่ครบโผล่มา2ตัวนะกว่าจะประกอบร่างได้เนี่ยก็จะมีแต่ละสีใน1ขบวนการก็จะแถมมา1ชิ้น1ชิ้นเนี่ยประกอบปุ๊บก็จะได้ฟิกเกอร์เป็นหุ่นประจำอะไรนะขบวนการ1ตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็คือบันไดอเมริกาพยายามจะตีตลาดอเมริกานะครับอเมริกาก็จะมีบาร์บอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยาวมาถึงปี2019นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นเว็บสุดท้ายนะครับก็คือมันหมดสิทธิ์แล้วนะครับซาบันเนี่ยขายลิขสิทธิ์ต่อให้ Hasbro นะมาต่อแทนในช่วงเดือนเมษายนปี2019นะครับซึ่งไอ้ชุดเนี้ยก็จะออกประมาณเดือนพฤษภาคมเดือน5นะทีนี้เนี่ยแล้วมันออกอะไรไปบ้างนะบันไดก็จะมีไอ้เนี่ยนินจาสตอร์มไมตี้มอร์ฟินแล้วก็มีอะไรอีกวะ CO นะครับแล้วก็อะไรนะไอ้นี่มันอะไรนะไดโนทันเดอร์นะแล้วก็จะมีชื่ออะไรนะอินสเปซพาวเวอร์เรนเจอร์แล้วก็จะเป็นไวรัสของอินสเปซนะครับไซโคเรนเจอร์มันทำไซโคเรนเจอร์ไม่ครบนะครับแต่ว่าขาดสีเหลืองกับสีชมพูที่เป็นผู้หญิงนะครับหมดแล้วนะครับของบันไดอเมริกานะครับที่เหลือเนี่ยก็คือจบ 16.5 เซนของบันไดอเมริกาไปนะครับทีนี้เนี่ยมาต่อที่ Hasbro ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยจำหน่ายเดือนอะไรนะพฤษภาก็เป็นเว็บที่1นะครับเดี๋ยวนะหยิบไม่ดูมันจะชื่อว่า Power Ranger Lightning Collection นะครับก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นสเกลจะเป็นกล่องคูเรโกะคล้ายๆฟิกอาร์ตของญี่ปุ่นนะผมไม่พูดถึงฟิกอาร์ตญี่ปุ่นนะเพราะว่าผมไม่มีนะครับทีนี้เนี่ยมันจะไม่มีบาร์บแล้วนะมันจะแบบคืออะไรนะ Hasbro เนี่ยเป็นอเมริกานะครับแต่กลับทำกล่องคูเรโกะมาตีตลาดเอเชียนะครับก็คือกล่องแนวเนี้ยก็จะมีของแถมเยอะเนี่ยแถมมือแถมดาบแถมหน้าเงี้ยจะไม่แถมชิ้นส่วนบาร์บที่ประกอบตัวอะไรก็ไม่รู้มาให้ก็คือเน้นตีตลาดเอเชียเลยก็คือครบสมบูรณ์ในกล่องเดียวนะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ชุดแรกเนี่ยก็จะมีขบวนการอะไรเนี่ยไดโนชาร์ตนะครับไดโนชาร์ตเหมือนแจ็คฉายในช่อง Netflix เลยนะแล้วก็ FPD นะขบวนการอะไรวะไม่ได้ดูเหมือนกันแล้วก็คือผมดูแค่บางภาคไม่ได้ดูทุกภาคไม่ได้ว่าว่าจะไปดูย้อนหลังก็ไม่ไหวมันเยอะเหลือเกินอันนี้ Mighty Morphin White Tiger นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย Wild Line นะครับ
บไลท์เนี่ยถ้าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยไม่เคยปรากฏใน6นิ้วมาก่อนแต่มันจะเคยทำในพวก5นิ้วแต่มันตัวค่อนข้างเล็กไอ้พวกเบสิกประมาณ5นิ้วเนี่ยประมาณ15เซนได้มันเตี้ยเกินไปมองมันเอามาเรียงๆครับมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย6นิ้วเนี่ย16เซนเนี่ยก็เป็นไวไลท์ตัวแรกก็หวังว่าให้มันจะออกไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะจบยังวะหมดแล้วมั้งไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวจะแกะรีวิวให้ดูสเกลกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บไปก่อนโชว์1ตัวแล้วกันจะได้ไม่ได้เยอะมากอันนี้ตัวแรกเลยนะ Mighty Morphin White Tiger นะโอเคแกะได้แล้วเนี่ยกล่องก็จะไม่ก็จะเห็นว่ามันจะแถมพวกอาวุธเมื่อเปลี่ยนหัวแถมเอฟเฟคพาร์ทนะครับแล้วก็ไม่มีพวกฐานแบบฟิกอาร์นะแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนบ้าแบบพวกอเมริกาดูกันดิอันนี้เนี่ยมาดูของแถมก่อนนะครับของแถมเอ้ยมันไม่โฟกัสเลยนะไม่โฟกัสไว้งงเว้ยโอเคนี่โฟกัสแล้วนะหยิบมาใหม่ทีนึงอันนี้เป็นหน้าของนักแสดงนะครับนักแสดงเหมือนไหมเพราะว่าก็ใช้ได้นะเป็นครั้งแรกที่ทำหน้านักแสดงออกมานะสำหรับ16เซนนะไซส์เนี่ยไซส์จิ๋วก็มีแล้วที่มันเป็นแบบกดแล้วหัวสลับอ่ะแต่อันนั้นผมไม่นับเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนแดดมาดูหน้านี้ดีกว่าค่อนข้างจะเหมือนมากนะครับเดี๋ยวลองดึงหัวดูดิดึงไม่ยากฮัสโบมันดึงง่ายๆเป็นชิ้นๆเสียบไปดิเราจะเห็นว่าบอลจอยเนี่ยมันจะเป็นกลมๆคล้ายๆพวกมาร์เวลนะผมดูแล้วเนี่ยมันอย่างนี้มันมาร์เวลแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหยิบมาร์เวลไม่ดูอันนี้มาร์เวลรีเจนนะดึงหัวฟึบโอ้โหเนี่ยบอลมันจะใกล้เคียงกันมากผมลองเสียบดูได้ไหมอุ้ยไปได้เว้ยเขาเว้ยทอมมี่โอลิเวอร์เว้ยกลายเป็นอเวนเจอร์แล้วเว้ยก็คือเอาหัวมาเสียบกันได้จอยมันเหมือนกันนะครับจบใส่หัวคืนทีนี้เนี่ยมาวัดสเกลก่อนนี่จะไปดูอย่างอื่นมันเป็นยังไงอันนี้Power Ranger Legacy Hasbro นะครับจะเห็นว่าจะเท่าๆกับ Marvel Legend นะตัดระเบียบสักครู่หนึ่งเฮ้ยเตี้ยกว่า Marvel Legend นิดนึงล่ะโอเคอันนี้บันไดอเมริกานะ Power Ranger Legacy นะให้ดูเฉยๆมันจะมีแถมแก้ดาบอะไรนะไม่แถมอย่างอื่นเลยจะเห็นว่าแถมอื้อเลยนะของ Hasbro เนี่ยนะแต่เราให้ดูสเกลก่อนว่ามันจะไปเล่นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็น DC Multiverse นะ Mesco เห็นไหมเนี่ยมิสโก้ดูมันฟิกอาร์ตเปล่าวะใครมีฟิกอาร์ตแต่ลงแต่ผมว่ามันสูงกว่าฟิกอาร์ตนะต่อไปเป็นพวก7นิ้วบ้าง7นิ้วมวยปั้มนะมวยปั้มแม็กฟาเรนแม็กฟาเรนนีก้ากระเถิบกระเถิบไว้กระเถิบเนี่ยก็ประมาณนี้นะคร่าวๆจะเห็นได้ว่ามันจะตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับเล็กแล้วมันกี่เซนวะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะอยู่ที่16เซนจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเล็กนะก็ประมาณสำหรับฟิกเกอร์อเมริกานะ16เซนแต่ชาวบ้านเขานี่ 16.5 ถึงเกือบ 17เลยนะพวก6นิ้วเนี่ยเห็นปะจริงๆไซส์นี้มันถูกแล้วนะไซส์อื่นมันทำตัวใหญ่เองเราจะเห็นว่าก็อย่างที่เห็นมันจะสเกลเนี้ยนะใครจะซื้อไปเล่นก็ผมว่าน่าจะไปปนๆกับพวกฟิกอาร์ตได้นะซื้อผู้ไลฟ์ไปก็โอเคอ่ะนะ
แต่จะออกครบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่ามันก็ได้ออกครบแหละนะเพราะมันเป็นบริษัทใหญ่ Hasbro ที่นี่เนี่ยมาดูจุดขยับกันบ้างนะว่ามันเป็นยังไงบ้างปกติ Hasbro เนี่ยจุดขยับมันค่อนข้างจะเยอะนะดูใกล้ๆกันดิรายละเอียดเป็นไงรายละเอียดก็ธรรมดานะนึกถึงไอ้พวกมาเวลีเจนคอก็ขยับหน้าหลังหมุนโอเคปกติแล้วก็หัวไหล่กางได้กางได้หัวไหล่เนี่ยไอ้ตรงเกาะเนี่ยเป็นซอฟนิ่มๆ นะเป็นซอฟนิ่มๆแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยตรงเนี้ยทำให้สามารถหมุนแขนไปข้างหลังได้เยอะเนี่ยทำให้เนี่ยบิดไปข้างหลังได้เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองบิดเข้าหาลำตัวด้านหน้าดิด้านหน้าได้ไหมด้านหน้าก็ศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับดับเบิลจอยพับครึ่งอ่ะเอามือกอดอกได้นะเนี่ยเอามือออกกอดอกได้เลยมือก็มือขวาเป็นมือจับเดี๋ยวดูของแถมแป๊บนึงดิมือซ้ายเป็นมือสับนะครับแล้วก็ไอ้ที่ให้มาเป็นมือกำหมัดข้างซ้ายกับมือกำหมัดข้างขวานะครับดาบเดี๋ยวลองให้ถือดาบดูดาบก็เดี๋ยวดูดิต่างกันไงวะอันเนี้ยให้ดูดาบว่าขนาดดาบค่อนข้างจะต่างกันนะครับเนี่ยตัวดาบเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่างกันด้วยเรื่องของขนาดการเพี้ยนสีเนี่ยอันเนี้ยไอ้ตัวดาบจะเพี้ยนสีเงินไปทั้งหัวนะครับส่วนไอ้ของอันเก่าจะเพี้ยนจะไม่ได้เพี้ยนทั้งหน้ามันจะเว้นเป็นช่วงๆไว้อย่างนี้นะครับแล้วตัวดาบก็อันนี้จะดูป้อมๆนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ดูยาวกว่าการทำสีทองอันเนี้ยก็ทำแบบเนี้ยนะครับติดไปทั้งอันเลยแต่นี้จะทำแค่ข้างๆนะทั้งสองด้านเพี้ยนทั้งหมดก็ถือว่าโอเคนะครับเพี้ยนก็พอใช้ได้นะเก็บไปก่อนอันนี้เอฟเฟคพาร์ทที่มันให้มาเป็นลูกระเบิดอะไม่รู้อะไรงี้ป่ะทำเนี้ยหรอมันรู้เล่นยังไงดาบถือได้ไหมวะมือมันก็แปลกๆเกียดใส่แล้วดูตัวขยับต่อแล้วกันก็ศอกดับเบิลจอยข้อมือเข้าออกหมุนได้นะครับเอวหมุนได้ท้องก็งอเข้างอออกตรงใต้เกาะเนี่ยจะมีจุดไอ้นี่ด้วยทำให้หมุนตรงใต้หน้าอกได้นะครับก็คือมีจุดขยับหลายต่อเสื้อเนี่ยมันเหมือนจะถอดไม่ได้เป็นยางครอบอ่ะถอดไม่ได้ขากางได้แบบนี้นะครับยกไปข้างหน้าไม่มากอ่ะเข่าดับเบิลจอยกางออกหมุนได้ต้นขาได้ด้วยนะข้อเท้าก็หน้าหลังแต่ค่อนข้างจะฝืดมากเลยข้อเท้าเนี่ยขยับแทบไม่ค่อยได้แข็งโป๊กข้างๆนี่มีซองเก็บปืนนะแต่มันไม่แถมปืนมาให้ก็เก็บดาบไปอย่างนี้ละกันหรือมันไม่มีปืนวะไม่รู้เหมือนกันวะแต่ไม่ค่อยได้ก็ประมาณนี้นะสำหรับอะไรนะ Power Ranger นะครับ Lightning Collection ตัวเดียวเองอะเดี๋ยวอีกตัวก็ได้ตัวอะไรดีไวร้ายละกันนะมันไม่เคยออกไวร้ายมาเลยนะยืดกล้องอ่ะมองไม่เห็นก็คือมันไม่เคยออกไวร้ายมาก่อนแล้วก็รีวิวไวร้ายอีกสักตัวหนึ่งนะก่อนที่จะปิดคลิปเพราะมันนานแล้วนะแกะให้ดูไวร้ายหลอดเซตนะเป็นยังไงรึบก็มีอาวุธ1ชิ้นเป็นหอกนะครับเลขเอฟเฟคพาร์ทเป็นสายฟ้าสีแดงนะเป็นเคลียร์นะแต่ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแถมมือให้2ข้างนะเป็นมือแบบจะบีบอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นมือกำนะก็คือเป็นมืออ๋อมือซ้ายเป็นมือกำแล้วก็มือซ้ายทำท่าเหมือนจะจับ
แล้วก็มีอาวุธเหมือนลูกระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งอันเหมือนเป็นจ้อยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะรูปคืออะไรแล้วก็ฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์ตัวค่อนข้างจะนิ่มๆนะดูจุกขยับเยอะมากเลยนะไอ้สายเนี่ยเป็นสายเคลียร์นะครับต่อกับไอ้ตรงกำไรข้อมือเนี่ยก็คือไอ้ตรงกำไรข้อมือมันเป็นเคลียร์นั่นแหละแล้วมันก็ทำทาสีเงินครอบเอาไว้นะครับที่เหลือก็เอามาติดกาวไม่ใช่ติดกาวดิมันเหมือนเป็นรูแล้วก็ติดจุกเข้าไปแล้วก็ติดกาวประมาณนี้นะครับรายละเอียดดูรูปร่างสมส่วนใช้ได้เดี๋ยวดูเทียบขนาดดิขนาดค่อนข้างจะโอเคจะเห็นไหมไวไลน์เนี่ยสัดส่วนพอใช้ได้เลยนะครับเพราะมันตัวดูสูงดีเนี่ยเอาไปเล่นกับตัวกลับก็พอใช้ได้เดี๋ยวมาดูต่อดิหัวเนี่ยตรงนี้เป็นรูปสมองนะเป็นรูปสมองเพนก็ดีนะทำหน้าก็โอเคหมุนคอซ้ายขวาพยักหน้าได้หมดดูดีดึงหัวดิหัวเป็นเบลจอยนะน่าจะเปลี่ยนกันได้นะดูแล้วมันไซส์เดียวกันเลยลองใส่ดูเฮ้ยใส่ได้จริงด้วยเฮ้ยใส่ได้ด้วยคือมันจอยเดียวกันเอ้ยมันทำจอยมาไซส์เดียวกันทำให้เปลี่ยนหัวได้นะครับใส่คืนกันโอเคจากนั้นเนี่ยจุดขยับก็กลางไหล่นะกลางไหล่ศอกเดี๋ยวเป็นจอยข้อมือพับเข้าพับออกหมุนได้ไบเซปหมุนได้แล้วตรงต้นแขนเป็นบัตเตอร์ไฟจอยด้วยนะครับคือกลางไปด้านหลังได้เนี่ยหมุนแขนไปข้างหลังงี้เอามือมาจับกันด้านหลังได้ง่ายไหวมือมากอดอกได้ไหมมันติดไอ้เกาะเป็นซี่ๆเนี่ยจะลองแป๊บหนึ่งดิเผื่อจะได้ก็ได้นี่หว่าได้ไหมเดี๋ยวดันตัวอ๋อได้ยังไงโอเคก็คือกอดอกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หน้าอกม้วนท้องพับเข้าพับออกจุดขยับเนี่ยค่อนข้างจะโอเวอร์มากโอเวอร์อะไรนะความคาดหวังไปมากคือทำได้ค่อนข้างจะโอเคเลยขากลางยกไปข้างหน้าเข่าแล้วเป็นจอยแต่ก็พับไม่ได้สุดนะได้ประมาณนี้นะครับข้อเท้าก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันแข็งๆผมรู้สึกว่าข้อเท้ามันแข็งมากทั้งสองตัวมีอะไรอีกไหมไอ้นี่มันเหมือนแบบมันไม่ติดกาเนี่ยว่ะก็คือดึงได้นะก็คือมันเป็นสีเคลียร์เป็นยางสีเคลียร์แล้วก็ทาสีตามจุดต่างๆที่มันไม่ใช่เคลียร์แล้วก็เอามาติดจึ๊กนี่ดึงได้แบบว่าดึงได้หมดเลยโอเคก็บอกให้รู้เฉยๆว่ามันไม่มีอันตรายไม่ได้ติดกาวดึงแล้วก็ใส่คืนไปนะหมดแล้วนะหลอดเซตนะก็ไลนิ่งก็รีวิวเท่านี้ละกันนะขี้เกียจไปรีวิวทุกตัวมันก็ใช้เวลานานนะก็คือก็โอเคโดยรวมก็โอเคนะคนที่จะเล่นฟิกอาร์แล้วจะซื้อไวไลฟ์ไปเลยก็ได้นะผมว่ามันใช้คนกันจะเล่นได้กันได้อยู่แล้วนะนี่แต่ฟิกอาร์มัน15เซนใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันก็ตั้ง16เซนนะ16ใช่ไหม16 17ฟิกอาร์15เซนมันจะเตี้ยลดหลั่นออกมาเรื่อยๆนะก็พิจารณากันดูนะแต่ผมมองว่าสะสมได้เก็บได้นะประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ